ส่วนใครที่เป็นส้มโอหวานเลิฟเวอร์ห้ามพลาดงานนี้นะคะพาไปที่จัหวัดสงขลาค่ะเริ่มแล้วนะคะสำหรับงานหาก,กรรมวันส้มโอหอมควนลังแล้วก็เป็นของดีเมืองควนลังประจําปี2567นะคะมีส้มโอพร้อมวางจําหน่ายกว่า30,000ลูกตลอดทั้งงานเลยนะคะที่บริเวณพื้นที่ข้างสํานักงานเทศบาลเมืองควนลังอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตอนนี้มีการจัดงานพาก,กรรมวันส้มโอหอมควนลังเป็นของดีเมืองควนลังประจําปี25 1667ภายในงานเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการยกสวนส้มโอพันส้มโอหอมควรลังผลไม้ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นผลไม้พื้นถิ่นของควรลังมาอย่างยาวนานนะคะเอามาไว้ในงานมากกว่า50สวนยกกันมาทั้งสวนเลยค่ะคุณผู้ชม,มเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายกว่า3,000 30, 0ลูกตลอดการจัดงานเนื้อสีชมพูมมมเข้มแล้วก็ เนื้อฉ่ำแบบนี้นะคะ hmm. เป็นของดีของควนลังนายสมบูรณ์ปัญญาธนากรนายกเทศมนตรีเมืองควนลังบอกว่างานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ปลูกส้มโอหอมควนลังสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายสำหรับส้มโอหอมควนลังเนี่ยเป็นผลไม้ที่มี รสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อสีชมพูแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมกลิ่นของเขาเนะี่ยมันจะหอมมากเลยนะคะไ,ไรไ้มเมล็ดและทางกรม,มทรัพย์สินทางปัญญาไ,ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เนี่ยนะเป็นสินค้า GI ของควนลังเขาก็เลยเป็นสินค้าที่มีความสำคัญของอำเภอควนลังจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานมหกรรมส้มโอหอมควนลังกันได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้ที่ข้างสำนักงานเทศบาลเมืองควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ